สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณในช่วงนี้นะคะมีอะไรมาให้ได้ติดตามกันอีกแล้วค่ะแน่นอนว่าเราจะชวนเที่ยวนะคะกับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะซึ่งเรียกได้ว่านะคะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยคำขวัญของเขาเนี่ยก็ชัดเจนมากๆก็คือเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะและแน่นอนว่าเมื่อถึงออกพรรษาของทุกปีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็จะมีงานบุญที่สำคัญนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ปัจจุบันมานานนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะด้วยความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะถือว่าเขาเน้นมากๆเลยนะคะแล้วก็แสดงออกมาเนี่ยผ่านงานบุญวันออกพรรษาหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะนั่นก็คือใช้ชื่อว่างานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จารีตประเพณีของจังหวัดโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะและวันนี้คุณผู้ชมคะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้จักงานนี้ประเพณีนี้เนี่ยนะคะกันอย่างแบบมากยิ่งขึ้นเราก็เลยได้รับโอกาสพูดคุยนะคะกับผู้ที่ทำการประชาสัมพันธ์งานนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามท่านกันเลยนะคะว่าทำไมถึงมีการจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะและท่านนี้นะคะตอนนี้อยู่กับเราในสายแล้วด้วยนะคะต้อนรับคุณจินตนาสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนอนแล้วก็คุณเบนซ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามท่านผอ.ค่ะว่าประเพณีชักพระทอดผ้าป่านั้นมีความสำคัญอย่างไรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะค่ะเนื่องจากว่างานประเพณีชักพระทอดผ้าป่านะคะแล้วก็แข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกันมาปฏิบัติกันมาตั้งแต่เป็นร้อยปีนะคะแล้วก็มีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีเรือพนมพระนับร้อยลำนะคะก็เราถือได้ว่าเป็นงานที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย ก็ว่าได้นะคะอ๋อนะคะก็คือยึดถือกันมาแต่โบราณเลยใช่ไหมคะใช่ๆค่ะในวันแรม1ค่ำเดือน11นะคะอืมอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมาลองย้อนดูแล้วท่านผอ.เขาจะทราบไหมคะว่ากี่ปีมาแล้วที่เขามีการจัดงานประเพณีนี้เนี่ยพอจะคำนวณได้ไหมคะว่ากี่ปีมาแล้วค่ะก็ที่ทางเทศบาลเริ่มจัดมานับว่าเป็นประมาณ 6-70 ปีได้นะคะค่ะแต่ว่าชาวบ้านนะคะก็ได้ปฏิบัติกันมานับร้อยปีนะคะค่ะถ้าพูดถึงจุดเด่นล่ะคะของประเพณีชักพระทอดผ้าป่าของสุราษฎร์ธานีนี่คืออะไรบ้างคะค่ะจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นก็คือว่าเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่มารวบรวมกันเพื่อที่จะร่วมให้ประชาชนชาวพุทธได้ชักพระกันนะคะในปีนี้มีประมาณ123ลำนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถได้ทำบุญเป็นร้อยวัดภายในวันเดียวได้ค่ะปกตินะคะเราไปทำบุญ9วัดเราก็ต้องใช้เวลาเป็นวันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามาช่วงนี้นะคะช่วงงานเทศกาลชักพระทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งจัดระหว่างวันที่2ถึง10ตุลานะคะแล้วก็วันที่6เนี่ยจะเป็นวันลากพระท่านก็จะได้ทำบุญกับเรือพนมพระซึ่งมีประมาณ128ลำนะคะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยได้ไหว้พระภายในวันเดียวได้เป็นร้อยวัดนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันเดียวคุ้มอ่ะจริงๆนะฮะเกินคุ้มเลยแหละใช่เพราะผมเคยไปไหว้พระ9วัดมาก็อย่างที่ท่านผอ.บอกเลยวันเดียวก็คือใช้เวลาวันเดียวอาจจะไม่ครบด้วยซ้ำบางครั้งนะฮะก็เป็นประเพณีที่โอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคัดเฉพาะไฮไลท์จริงๆที่แบบว่ายังไงก็พลาดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเวลาน้อยแต่ว่าต้องไปอยากจะไปประเพณีนี้มากๆจะคัดเอาช่วงเวลาไหนฮะที่แบบว่าพลาดไม่ได้บ้างครับของในช่วงงานที่พลาดไม่ได้ก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาในวันที่6ตุลานะคะค่ะเป็นวันออกพรรษานะคะซึ่งตอนเช้ามืดนะคะท่านก็จะได้พบกับการชักพุ่มผ้าป่านะคะหน้าบ้านซึ่งบ้านทุกหลังอาคารสถานที่สำนักงานในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีติดพุ่มผ้าป่าอยู่หน้าบ้านเป็นพันพุ่มนะคะเพื่อเชิญ
พระนะคะตามวัดต่างๆมาเพื่อชักพุ่มที่หน้าบ้านนะคะในตอนเช้ามืดวันที่5นะคะนับพันพุ่มนะคะค่ะซึ่งแต่ละพุ่มเนี่ยก็จะจัดกันสวยสดงดงามตามหลักพระพุทธศาสนานะคะก็จะเป็นในเรื่องพุ่มเงินพุ่มทองนะคะแล้วก็เครื่องอัฐบริขารสำหรับพระภิกษุแล้วก็จะนิมนต์พระภิกษุมาชักพุ่มที่หน้าบ้านเมื่อชักพุ่มหน้าบ้านกันเสร็จนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของงานก็คือการชักพระนะคะซึ่งเป็นนับเป็นร้อยร้อยวัดซึ่งก็จะชักกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยละค่ะวันที่6ตุลานะคะค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ห้ามพลาดจริงๆใช่ถ้าเกิดว่าจะเน้นๆหลายคนอาจจะเวลาไม่พอแบบว่าไปอยู่ยาวๆไม่ได้ก็นี่แหละฮะวันที่6เลือกเลย1วันที่แบบพลาดไม่ได้เลยนะคะทีนี้ถามท่านผอ.นิดนึงค่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่มางานนี้เนี่ยจะเป็นคนในท้องที่เองหรือว่ามีต่างถิ่นบ้างหรือว่ามีชาวต่างชาติบ้างไหมคะค่ะก็มีทั้งคนในท้องที่เองนะคะแล้วก็กับคนต่างจังหวัดนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ถือว่างานประเพณีเป็นประเพณีที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะร่วมกับบริษัทนำเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆนะคะได้นำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมาร่วมงานเรือพระเป็นนับพันคนนะคะในแต่ละปีนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะนะฮะทีนี้อย่างผมเองเนี่ยก็เป็นพวกที่แบบไปไหนก็ชอบหาอะไรกินก็ต้องแอบถามท่านผอ.นิดนึงว่าอย่างที่สุราษฎร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหอยอยู่แล้วเนาะแล้วอย่างในงานอย่างเงี้ยฮะคือของเกินของกินเนี่ยเขาจะยิ่งมากกว่าปกติด้วยหรือเปล่าครับค่ะถ้าหากว่าท่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สิ่งที่ห้ามพลาดก็คือเรามารับประทานหอยนางรมสดๆกันที่สุราษฎร์นะคะเปรี้ยวปากเลยค่ะต้องมาสุราษฎร์นะคะครับสุราษฎร์เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมากมายสุราษฎร์เนี่ยวันเดียวเที่ยวไม่หมดนะคะครับละมุนลิ้นเลยใช่ฮะแต่ว่าในงานเนี่ยมีอีกของกินอีกเยอะแยะแน่นอนใช่ไหมครับผอ.ครับค่ะสำหรับในช่วงระหว่างงานนะคะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็รับประทานอาหารตามร้านค้าในเมืองได้นะคะค่ะซึ่งมีร้านอาหารอร่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านต้องไม่พลาดในเรื่องอาหารซีฟู้ดนะคะคอาหารทะเลสดๆต้องมาทานที่สุราษฎร์ธานีนะคะครับโอ้โหนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ท่านผอ.เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่ตอนนี้ก็ทั้งรับชมแล้วก็รวมไปถึงรับฟังอยู่กันแบบสดๆเลยนะครับค่ะค่ะก็นอกเหนือจากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะมาเที่ยวงานชักพระทอดผ้าป่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนนะคะค่ะค่ะนะก็ไปกันได้เนาะน่าไปนะคะโดยปีนี้จัดกันวันที่2ถึง10ตุลาคมเลยนะไฮไลท์จะอยู่วันที่6ตุลาคมก็เรียนเชิญกันได้เนาะนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณจินตนาสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ.ครับนะฮะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ